จากนั้นผู้บัญชาการทหารบกและคณะนะคะก็ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยกองกำลังป้องกันชายแดนที่ฐานปฏิบัติการเอกราชบ้านร่มเกล้าตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่315ซึ่งก็เป็นหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการของกองกำลังผาเมืองพร้อมกับรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติภารกิจในการดูแลปกป้องพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติตามแนวชายแดนรวมไปถึงในการช่วยสร้างชุมชนในพื้นที่บริเวณชายแดนให้ได้มีระบบป้องกันที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านร่มเกล้าได้นำไปออกกำลังกายแล้วก็ส่งเสริมให้มีการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกจากนี้มีการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วยค่ะโดยได้มีการกล่าวเน้นย้ำกับกำลังพลทุกนายให้ยึดมั่นปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังเพื่อให้เกิดความผาสุกแก่ประเทศชาติและประชาชน